พื่อที่จะสามารถทำให้เราสามารถใช้หน้ากากอนามัยนี้ร่วมกับ Face ID บน iPhone ได้นะครับมาชมเทคนิคว่าทำยังไงถึงจะทำให้สามารถสแกนได้ง่ายๆแล้วก็มาฟังว่ามีข้อจำกัดตรงจุดไหนบ้างนะครับไปติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมผู้ใช้ iPhone ที่ใช้รุ่นที่มี Face ID นะครับก็คงประสบปัญหาเดียวกันครับในช่วงนี้นั่นก็คือเราไม่สามารถที่จะสแกนใบหน้าได้นะครับกรณีที่เราติดตั้งแมสหรือว่าใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่อู๋สปินไนนะครับที่ได้แนะนำเทคนิคดีๆอย่างนี้มาให้เราได้ทดลองแล้วก็นำไปใช้งานกันนะครับดังนั้นผมจึงได้นำมาทำการทดลองนะและหลังจากนั้นก็มาดูว่าหน้ากากอนามัยแบบไหนที่สามารถใช้งานได้และแบบไหนที่ไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งผมได้ทดสอบกับหน้ากากอนามัยทั้งหมดด้วยกัน4แบบนะครับแบบแรกนะครับที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นหน้ากากอนามัยแบบนี้ครับที่เราคงคุ้นเคยกันแล้วก็หาใช้งานกันได้ค่อนข้างง่ายนะครับแบบที่2นะครับจะเป็นหน้ากากแบบ N95 ครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์หน้ากากชนิดนี้นะครับจะมีความหนามากกว่าชนิดที่1 นะครับสามารถกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ป้องกันเชื้อโรคได้นะครับดีไซน์ก็จะเป็นแบบคลุมเข้าไปทั้งปากของเรานะครับเป็นคล้ายๆลักษณะแบบถ้วยแบบนี้นะครับสำหรับในแบบที่3ครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับที่เป็นเข้ารูปหน่อยดีไซน์แบบนี้นะครับหลายคนในประเทศไทยอาจจะเคยใช้ละนะครับดีไซน์แบบนี้เราก็จะเห็นชาวต่างชาติใช้กันบ่อยๆนะครับในบ้านเราก็มีนำเข้ามาขายบ้างนะครับอยู่ใน Lazada Shopee อะไรก็คงเห็นเยอะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแบบที่4ครับที่ผมได้ทดสอบก็คือจะเป็นหน้ากาก N95 ของ Xiaomi นะครับตรงนี้จะมีระบบระบายอากาศแต่ว่าไม่ได้มีพัดลมนะครับด้านนอกก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับส่วนด้านในก็จะมีตัวกรอง N95 เอาไว้อยู่นะครับผมได้ลองทดสอบกับทั้ง4รุ่นนะครับผลการทดสอบผมสรุปให้ไว้เป็นอย่างนี้ครับสำหรับวิธีการนี้ครับเราจะสามารถใช้งานได้กับหน้ากาก2ประเภทก็คือหน้ากากแบบนี้นะครับแล้วก็หน้ากากที่เป็นแบบบางนะครับในลักษณะนี้ส่วนอีก2ตัวก็คือเป็น N95 พวกตัวหนาๆหน่อยจะไม่สามารถใช้งานได้อันนี้แจ้งให้ได้ทราบก่อนนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการว่าจะทำอย่างไรนะครับให้เปิด iPhone ของเราขึ้นมาครับแล้วหลังจากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปเมนูที่ชื่อว่า Face ID และแล้วก็รหัสผ่านถ้าหากว่าตอนนี้เราเพิ่มใบหน้าเข้าไปแล้วนะครับให้เรากดคำว่า Reset Face ID นะครับเพื่อที่จะล้างข้อมูลตรงนี้ออกไปนะฮะพอล้างเสร็จปุ๊บต่อไปเราจะมาตั้งค่า Face ID แบบใหม่นะครับเทคนิคง่ายๆครับที่ผมทำนะครับเพื่อที่จะทำให้การเพิ่มใบหน้านั้นเสร็จสิ้นทำได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับวิธีการก็คือนำหน้ากากอนามัยนะครับมาพับครึ่งเข้าไปแบบนี้นะครับพับอย่างนี้เสร็จปุ๊บให้นำสายคล้องครับสายคล้องของหน้ากากอนามัยมาคล้องไว้ที่หูของเราแบบนี้นะครับดังนั้นตำแหน่งของหน้ากากอนามัยก็จะอยู่ตรงกลางหน้าของเราพอดีในลักษณะนี้นะฮะเราจัดนิดนึงนะครับให้มันได้ประมาณครึ่งปากครึ่งจมูกนะฮะเราจะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นครับให้เราทำการเพิ่ม Face ID เข้าไปนะครับให้กดไปที่ตั้งค่า Face ID จากนั้นหน้าต่าง Face ID จะขึ้นมาครับแล้วให้กดไปที่เริ่มต้นกันนะครับแล้วหลังจากนั้นหาองศาแล้วก็หมุนกดแล้วหมุนไว้อย่างนี้ครับมันก็จะครบรอบแล้วก็จากนั้นกดดำเนินการต่ออีกทีนึงระบบก็จะบอกว่าการตั้งค่า Face ID เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดที่เสร็จสิ้นจากนั้นครับอย่าเพิ่งไปใช้งานครับแนะนำว่าให้ทำอีกด้านนึงเมื่อกี้เราอยู่ด้านขวาแล้วใช่ไหมครับให้พลิกมาด้านซ้ายครับในลักษณะนี้ทำในลักษณะเดียวกันครับมันจะมีเมนูที่ชื่อว่าตั้งค่ารูปลักษณ์อีกแบบกดเริ่มต้นกันทำเหมือนเดิมครับวิธีการนี้ก็จะทำให้เห็นง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็เราจะสามารถตั้งค่า Face ID เรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้คือเราเพิ่ม Face ID เข้าไปในระบบ2หน้านะครับก็คือฝั่งที่ปิดด้านขวาแล้วก็ฝั่งที่ปิดด้านซ้ายนะครับหลังจากการทดสอบนะครับจะพบว่าครั้งที่1ครั้งที่2อาจจะไม่สามารถที่จะสแกน Face ID เพื่อที่จะเข้าเครื่องได้เลยทั้งนี้มันอาจจะขึ้นอยู่กับมุมมองด้วยดังนั้นครับครั้งที่1ครั้งที่2เข้าไม่ได้ไม่ต้องตกใจครับให้เราใส่รหัสผ่าน iPhone เข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในตัวเครื่องและหลังจากนั้นก็ลองทำแบบนี้ประมาณสัก 2-3 รอบนะครับแล้วก็อาจจะจัดหน้ากากนิดนึงนะครับจัดหน้ากากให้เข้าตำแหน่งนะครับแล้วก็ยกระดับของ iPhone กับใบหน้านะครับให้อยู่ระดับประมาณนี้ครับเนี่ยสุดท้ายก็คือนี่ครับหลังจากนั้นเราจะพบว่าระบบ Face ID นะครับสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปที่ตัวเครื่องได้นะครับลองอีกครั้งนึงนี่ครับผมล็อกหน้าจอแล้วหลังจากนั้นผมลองแตะที่หน้าจอแล้วก็มองนะครับก็จะเห็นว่าตัวเครื่องนะครับถูกปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะตวัดหน้าจอแล้วก็เข้าไปใช้งานตัวเครื่องได้เลยนะครับหน้ากากอนามัยที่จะใช้ได้จะต้องมีความบางเพียงพอที่จะใ
ลำแสงจากกล้องหน้าของ TrueDepth นะครับยิงผ่านทะลุเข้ามาเพื่อที่จะสร้างดอทแพทเทิร์นเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์ว่ามันเป็นตัวเราหรือเปล่านะครับถึงจะสามารถใช้งานได้ดังนั้นถ้าเราไปใช้กับหน้ากากที่ค่อนข้างหนานะครับก็จะไม่สามารถใช้งานได้คำถามต่อมาครับถ้าเราเปลี่ยนหน้ากากอันใหม่จะสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่คำตอบก็คือสามารถใช้งานได้ครับผมได้ลองทดสอบกับหน้ากากอนามัยลักษณะแบบนี้นะครับผมหยิบแผ่นใหม่ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผมก็ลองติดตั้งเข้าไปครั้งแรกครั้งที่สองนะครับอาจจะยังไม่ได้แล้วก็กดรหัสผ่านเหมือนเดิมนะครับแต่พอขยับนิดนึงหลังจากนั้นครับก็จะสามารถสแกนได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเพิ่ม Face ID เข้าไปใหม่ในระบบนะครับซึ่งวิธีการนี้ก็ถือว่าช่วยให้แก้ปัญหาต้องเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับยังไม่ถือว่าเป็น Official แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้สำหรับกรณีที่เราได้ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ใช้งานร่วมกับ Face ID สำหรับ iPhone รุ่นที่ใช้เป็น Touch ID ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องนี้สำหรับหน้ากากอนามัยอีกแบบนึงนะครับที่เป็นที่นิยมนั่นก็คือหน้ากากอนามัยแบบผ้าผมยังไม่ได้ทดลองให้ดูนะครับเพราะว่ายังผมไม่มีหน้ากากอนามัยแบบนั้นมาให้ทดสอบก็ยังไงลองเอาไปใช้งานดูถ้าใครพบว่าใช้งานได้หรือไม่ได้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าหากใครทำตามคลิปนี้ได้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับผมฝากไปติดตามของช่องของพี่อู๋ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่รู้จักนะฮะก็ฝากไปติดตามที่ช่อง Spin 9ด้วยนะครับผมแนบลิงก์ไว้ให้ที่ตรงนี้ครับตามไป follow กันได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วเราพบกันในคลิปหน้านะครับผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go.